แป๊บนึงกุ้งกระเดาสวัสดีนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยครับรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็สวัสดีสำหรับพี่น้องที่มีใจรักใน4442ออฟโรดนะเป็นยังไงกันวันนี้ก็มีการจัดทรงอเมริกานะเดี๋ยวนี้ก็มาแนวใหม่เป็นทางเลือกดูกันดีๆนะตรงไหนผิดกฎหมายไม่ต้องไปทำกันนะคุณผู้ชมผมก็บอกว่าไม่ต้องไปเชื่อมโยงการโยงใดๆทั้งสิ้นเลยนะการเมืองอะไรเงี้ยตากแต่งอยากขี่อยากขับซื้อเลยพี่น้องประชาชนร้อยบาทเราอยู่นะตรงนี้ควบคุมดูนะแม่ต้นใหม่น่ะปีใหม่จะเดินทางกลับบ้านอะไรก็ดูแลเขารับไก่กาไก่จอแล้วกันนะตรงไหนก็ตั้งด่านอะไรให้ความร่วมมือกันด้วยพี่น้องประชาชนรับรักนะเพราะนั้นรายการนี้มียุทธศาสตร์ในการจัดแต่งตกแต่งรถนะครับช่วยกันดูแลขับขี่ช่วยเหลือสังคมนะตรงไหนผิดกฎหมายไม่ต้องไปทำกันปัดโถก็สวัสดีนะครับสำหรับพี่เพื่อนน้องที่มีใจรักในการจัดแต่ง4442ออฟโรดและการจัดส่งบริการนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลุงตู้ด้วยนะครับที่เข้ามาแนะนำรายการนี้ตินนะครับตามที่แฟนคลับเรียกร้องกันมาเลย แน่นอนครับวันนี้เมื่อมาต้องปิดเทปพิเศษอีก1เทปนะครับกับรถที่นาตินไม่เคยได้ทำเลยนะครับกับเจ้าอีซูซูนะครับที่วันนี้เป็นเจ้าอีซูซู 4x4 นะครับผมมาในสเต็ปเครื่อง 3,000 กับรถปี2012หรือเจ้าออนิวนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ท็อปรอและมีการใช้งานในสังคมเทือกทองฟ้าเมืองไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับอีกหนึ่งรุ่นกับสเต็ปแบนแข็งๆนะครับที่มาในความหล่อในสไตล์สเต็ปยก2หน้าหลังนะครับผมสเต็ปนี้สวยงามเป็นสเต็ปเริ่มต้นที่ใช้งานจริงลุยจริงใช้จริงไม่ใช้ตัวสแตนแทนอย่างแน่นอนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับของคุณพี่โลชนาทองดีนะครับพี่ชายที่ใจดีนะครับที่มอบภาพความอนุเคราะห์ให้กับนตินนะครับใช้ในรายการนตินโชว์รถมาเริ่มตรงที่การยกในสเต็ปยก2นะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นการยกกับชกโปรเฟนเดอร์นะครับในระบบโมโนทูปส่วนด้านหลังนะครับมีการรองก้อนในสเต็ป2นิ้วกับก้อนรองของสันนะครับงานสันงานเหล็กกล้างานดีนะครับที่บอกต่อและใช้ต่อกันหลายๆท่านหลายๆพื้นที่นะครับยืนยันและรีวิวมาแล้วว่าจริงๆส่วนหน้านะครับเป็นการยกในสเต็ปปรับเกี่ยวกันเลยนะครับผมเพราะว่าชกตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติพิเศษเป็นการสเต็ปปรับเกี่ยวด้านล่างต้นของโชคนะครับผมโดยไม่จะเป็นต้องใช้นะครับก้อนรองเพราะว่าโปรเฟนเดอร์ตัวนี้นะครับเป็นงานไทยโชคไทยที่มีการคิดค้นและมีการปรับเกี่ยวให้ใกล้เคียงกับระบบค่าที่ช่างเขาแนะนำมาเลยครับส่วนด้านของสปริงและปีกนกนะครับผมคุณพี่โรจนายังคงใช้เลือกใช้ปีกนกเดิมจากโรงงานและสปริงเดิมนะครับเพราะเป็นที่รู้กันเลยนะครับงานของอีซูซูในความนุ่มนิ่มหนึบแน่นนมีความการันตีแน่นอนกว่าแบรนด์อื่นจริงๆครับนับว่าเป็นการคอนเนคชั่นนะครับผมระหว่างงานโรงงานแบรนด์อีซูซูและแบรนด์ไทยในงานโปรเฟนเดอร์และสเต็ปการยกของซันที่ลงตัวและมีเอกลักษณ์นะครับงานนี้บ่งตรงนะครับก้อนไกลค่อนมันนะครับผมฟีลลิ่งทุกฟีลลิ่งจะมีความเหมาะสมในการใช้ของแต่ละบุคคลนั้นๆไปครับส่วนการเลือกใช้นะครับอันนี้ที่ว่องบอกต่อและบอกตัวตนในอัตลักษณ์ความดุดันชัดเจนนะครับคุณพี่เขาเลือกใช้ยางมัทเทอร์เรนครับผมเป็นงานของเมสซิสนะครับในงานบิ๊กฮอน764นะครับผมมาในขนาด26575 R16 นะครับที่ดูบึกบึนเต็มซุ้มล้อล้อเต็มตาเตะตาดีเหลือเกินนะครับผมที่ไม่ได้มาตัวเปล่าแน่นอนครับคุณพี่มากับขอบ16ในงาน16นิ้วนะครับที่เป็นทรงอมตะทรงคลาสสิกของแบรนด์ Isuzu เลยครับคือล้องานเล็บเหยี่ยวนะครับมาในสีเทากันนะครับผมเทาเบจตัวนี้มีความสวยงามและลงตัวและจริงๆนะครับผมน้องตินเคยพูดไปหลายครั้งนะครับผมในสเต็ปออฟเซต0ตัวนี้นะครับผมจะมีความเสมอหรือแต่ว่าในการติดตั้งเนี่ยครับจะมีความขอบล้อปริมกับตัวบอดี้รถพอดีนะครับแล้วก็สวยงามเต็มสมดีเหลือเกินครับคุณพี่และแน่นอนครับเมื่อมาถึงสเต็ปนี้มีความจำเป็นอย่างสูงนะครับที่ต้องดอกเพลานะครับผมคุณพี่โรจนะได้เลือกใช้งานดอกเพลานะครับของซันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นที่นิยมอีกหนึ่งแบรนด์เลยนะครับผมและได้ทำการติดตั้งฟรีล็อกนะครับงานไอซินนะครับผมเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นแบรนด์ดังนะครับที่มาในคุณภาพงานมือ2ของเจแปนตัวนี้บอกตรงนะครับไม่มีปัญหาติดขัดใดๆแน่นอนครับผมอีกทั้งยังได้ติดตั้งอาวุธหนักอาวุธใหญ่นะครับกับ Vince ADM High Speed นะครับขนาด 13,500 ปอนด์กันเลยนะครับคุณพี่ตัวนี้บอกตรงนะครับเข้าพื้นที่โดยมันเป็นภาระเพื่อนฝูงในกวนในเก่งอย่างแน่นอนครับ
และตัดกลับมาที่บอดี้บาลานซ์นะครับผมเป็นแอคเซสซอรี่ที่เสริมความหล่อเสริมหน้าตาดูดันและเสริมโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นบันไดโรบาร์และกันชนหลังเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและการป้องกันบอดี้นะครับผมมาเริ่มกันที่ราวหลังคานะครับผมได้เลือกใช้งานหลังคานะครับตัวนี้เป็นแบรนด์อิซูซุโดยตรงนะครับเป็นราวเจ็บราวจับหลังคานะครับที่มีไว้ติดตั้งเหล็กหลังคาเพื่อแบกสัมภาระในการเข้าพื้นที่นะครับส่วนด้านหน้านะครับได้เลือกใช้สโนว์เกิลทรงสวยงานหล่อที่ดูดีๆก็เหมือนคิวเทงานญี่ปุ่นงับงานซาฟารีนะครับตรงนี้เอาไว้ระบายอากาศและใช้ดำน้ำได้อย่างคล่องแคล่วและลงตัวอย่างแน่นอนครับคุณพี่ครับส่วนบอดี้บาลานซ์ด้านหลังนะครับผมบนขอบกระบะได้ทำการติดตั้งโรบาทรงเอนะครับเป็นแบรนด์ดังงานไทยงานริงงานมาตรงกับแบรนด์4x4 Offroad นะครับเช่นเดียวกับกันชนหลังนะครับทรงอ้อมเอาไว้ป้องกันในการเข้าพื้นที่ป้องกันก้อนหินโขดหินเชิงรากไม้และดินโคลนต่างๆนะครับผมตรงนี้บอกตรงๆนะครับอบอ้อมมารีไม่ทำการกัดบอดี้กระบะด้านหลังอย่างแน่นอนนะครับส่วนบันไดนะครับผมได้เลือกใช้บันไดงานเหล็กหนาๆเช่นกันนะครับเอามากันบอดี้เบิร์นสันในการปีนป่ายตรงนี้นะครับกันห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีครับผมและนับว่าเป็นรถ 4x4 ที่แต่งในสเต็ปเหมาะสมและมีทุกสรรพสิ่งที่รถ 4x4 มีไว้ป้องกันตัวและเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนนะครับนาตินต้องกราบขอบคุณคุณพี่โรจนะทองดีมากๆนะครับที่ชายที่ใจดีของนาตินนะครับที่มอบภาพสวยๆและคลิปสวยๆให้ความรู้เพราะนาตินใช้ในรายการนาตินโชว์รถทางช่องอัศรวุฒิมณีรัตน์นาตินต้องกราบขอบคุณคุณพี่โรจนะเป็นอย่างสูงครับและสุดท้ายนี้นะครับนาตินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับที่คอยเข้ามากดไลค์คอยรับชมเป็นกำลังใจให้กับรายการนาตินชลทางช่องอัศรุษมริยะเจริญตาเป็นอย่างสูงนะครับและนาตินขอเชิญชวนพี่น้องร่วมกดไลค์กด Subscribe เป็นโครงการ 1,000 Subscribe ให้กับนาตินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนาตินต้องขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับผมสำหรับท่านที่มีจิตใจรัก4442และการจะส่งอเมริกาเราคือเพื่อนกันครับสำหรับวันนี้นาตินต้องจากลากันไปกับภาพรถสวยๆคลิปสวยๆของคุณพี่โรชนะทองดีนะครับผมขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนช่วงนี้มีตังใช้และพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมกราบลากันไปสวัสดีครับ